มาครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ Challenge of Ascension นะครับหอคอยขี้ชั้นที่11นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับนี่บอสเคอร์ชื่ออะไรวะลืมแบนเดียนะครับโพล่าไฟนะครับโพล่าควีนไฟนั่นเองนะครับเงื่อนไขการชนะคือชนะไฟใน300เทิร์นและโอกาสได้เทิร์นเพิ่มเติม 22% หรือว่ารูนเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนั่นเองนะครับมาดูมอนสเตอร์ในชั้นกันนะครับนี่อันนี้มีแอเรียนะครับซาคิวัสแสงนะครับมีเหมียวมืดนะครับเหมียวชวนฝันมืดนะครับส่วนในห้องที่2เนี่ยมีอาร์ควีโรโบนะครับมีโรโบมืดนะครับแล้วก็นี่ห้องสุดท้ายเป็นซาคิวัสมืดนะครับลบมีริกาแล้วก็แบรนเดียนะครับซึ่งก็มอนสเตอร์ทั้ง4ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเอามาซัพพอร์ตในตัวแบรนเดียนี่แหละให้มันกดสกิล3ใส่เราแรงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะใช้อันนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาร่มไฟกลับมาแล้วกันนะครับเอาลิกากลับมาเพื่อการ CC ที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าทริสเนี่ยมันช่วยในเรื่องการแบนดิ้งก็จริงแต่ว่าเวลาสกิลตีเนี่ยมันเป็นฮิตเดียวไงแล้วก็การ CC อ่ะมันจะน้อยกว่าลิกานะครับมันก็ใช้อันนี้แล้วกันนะครับมาทบทวนรูนกันนะครับ Death Pair View นะครับ Speed HP HP นะฮะตัวนี้นะครับ Death Pair กับ Prevent นะครับ Speed HP HP นะครับคือ Grailman นะฮะ Griffon Fire นะครับ Violent Focus Speed Crit Damage HP นะครับ Worthy Heal นะครับ Violent Revenge นะครับ Speed Crit Rate แล้วก็ HP นะครับส่วนและสุดท้ายนะครับ Client นะครับ Violent Focus Speedไม่ใช่สปีดเป็นเลือด3ช่องเลยนะครับนี่ HP นะครับ HP แล้วก็ HP นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับมอนสเตอร์และรูนที่ใช้นะครับก็ใช้นอร่ากับไคเอนเนี่ยสลับกันโพกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องลุ้นหน่อยนึงว่าแบบอย่าให้มันติดไวโอมาเยอะๆอย่างเงี้ยถ้ามันติดไวโอเยอะๆเวอร์ๆอย่างเงี้ยก็เราอาจจะแพ้ได้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องเล่นหลายรอบนะครับประมาณนี้เลยนะคิดว่าไม่น่ายากนะถ้าไม่โดนเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเยอะๆนะครับไปดูกันนะครับThank you.